มดภรรยาหม่ำโดดขึ้นเก้าอี้เต้นเพลงบักแตงโมจนสามีห้ามไม่อยู่ดันกระจายไม่มีหยุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับหม่ำจกมกและมดเอ็นดูซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงหวานกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้เหล่าแฟนคลับได้ชมกันบ่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นคุณตาคุณยายแล้วก็ตามแต่ความรักของทั้งคู่ยังคงเหมือนวัยรุ่นหวานกันอยู่ตลอดเวลาล่าสุดทางด้านของมดภรรยาของหม่ำได้ออกมาโพสต์คลิปของตัวเองที่กระโดดขึ้นมาเต้นบนเก้าอี้หลังได้ยินเพลงบักแตงโมทำเอาคนในร้านถึงกับกรี๊ดสนั่นจนงานนี้สามีอย่างหม่ำต้องประกาศออกใหม่ว่าให้หยุดเต้นได้แล้วลงมาได้แล้วพร้อมทั้งบอกให้นักดนตรีเปลี่ยนเพลงแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่เพลงมดก็ยังโชว์ลีลาการแดนออกมาไม่หยุดจนสุดท้ายหม่ำหมดความอดทนถึงกับลั่นออกมาว่าเป็นขนาดนี้คงไม่มีใครดูครูอย่างแน่นอนแหมแหมต้องบอกเลยว่าภรรยาหม่ำนั้นยังลีลาดีสุดๆไปเลยนะคะ